สวัสดีค่ะพบกับเจาะกราฟจับจุดเทรดประจำวันที่7กุมภาพันธ์นะคะเมื่อวานนี้ดัชนีก็ฟื้นตัวขึ้นมาในช่วงบ่ายนะคะอย่างจากที่ตอนเช้านี่เปิดมาแย่ทีเดียวนะคะแต่ว่าบ่ายฟื้นขึ้นมาจนเครื่องมือ Modify Stochastic กลับมาส่งสัญญาณซื้อได้อีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเล่นสั้นๆเนี่ยต้องทำความเข้าใจว่ากราฟ Day กับกราฟ Week เนี่ยยังไม่มีสัญญาณฟื้นตัวเลยมีแต่ Intraday ซึ่งก็คือตัว60นาทีที่เราใช้ทำให้มองว่าน่าจะเป็นการขึ้นเพื่อให้ขายนะคะโดยที่ด่านสำคัญที่เราทดสอบเนี่ยเรามองไว้ที่ EMA 200ของกราฟ60นาทีอยู่ที่ประมาณ1,800จุดอาจจะทยอยขายบางส่วนทำกำไรสั้นๆบางส่วนออกมาสำหรับคนที่ซื้อไปเมื่อวานนี้หรือเมื่อวันซื้อเมื่อวานนี้นะคะผ่านได้ก็ขยับไปขายอีกจุดหนึ่งที่1815แล้วแนวรับก็ปรับมาที่1780และ1760จุดค่ะ Stockview นะคะตัวแรกเป็นตัว DTAC ก็เป็นตัวหนึ่งที่เปิดต่ำลงไปลึกพอควรแต่ว่าราคาเดินหน้าจากจุดต่ำสุดขึ้นมานะคะก็แท่งเทียนกลับเป็น Bullish ได้อีกครั้งหนึ่งขณะที่เครื่องมือก็ทยอยกันฟื้นตัวลุ้นไปยังแนวต้าน50และ51.75บาทสตางค์ได้นะคะรับที่47คัทลอสที่46ค่ะทิสโก้นี่มีสัญญาณซื้อจาก Modify Stochastic ที่วกตัวขึ้นมาจากเขต Oversold นะคะก็บ่งบอกว่าราคาหุ้นนี่น่าจะผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วแล้วก็มีโอกาสขึ้นได้แบบมีอัพไซด์อีกพอควรนะคะแนวรับจะอยู่ที่86นะคะต้าน 88.5 99.5 นะคะแล้วก็คัทลอสที่ 85.50 ค่ะตัวสุดท้ายนะคะจะเป็นตัว UV นะคะ UV นอกจากจะไม่ลงแรงตามตลาดรวมแล้วก็ยังมีลุ้นเบรกเอาท์จากแพทเทิร์นที่เป็นการพักตัวแบบไซด์เวย์ในช่วง 3-4 วันที่ผ่านมานะคะโดยมีสัญญาณหนุนจากเครื่องมือทางระยะสั้นและระยะกลางนะคะรับที่10.40 บาทต้านแรก10.90 บาทแล้วก็11.30 บาทคัทลอสที่10.20 บาทค่ะสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ